สาระในหู้ต่อทรงทางของการสำหรับค่าไฟฟ้าสบายดีอ่ะเงี้ยครับค่าไฟฟ้าประจำเดือนซิปละกันบวกกับเดือน8เป็นเดือน9ของเงินอ้ายครับรายการกรุณาสำหรับก่อนวันที่20บริษัทพวกเขาจะได้ระงับการใช้ไฟฟ้าผมเงินอ้ายเนาะครับมื้อถึงวันที่19เจ้าวันศุกร์อีกไงเฮ็ดติได้สิทันบัดนี้ข้าสัญญามีมากระทันตอนนี้จาก3โมง4โมงละเดี๋ยวไรเด้อเมียบ่ต้องมาโอ้เดี๋ยวสิทันบัดนี้เนาะโอ้ใช่ครับเอาไอ้พวกจมอย่างที่ว่าเป็นคือสิมีเรื่องต่างๆอุ่นใจแทนก็ดีดีพนักงานฟ้าบินค่าฟ้าไปเพิ่นให้เป็นสำหรับอื่นอีกบ่ซั่นเพิ่นสิมาตัดไฟมื้อนี้ก็วันศุกร์ล่ะสันดุเอ้าบ่ให้เกิดวันที่20จ้ะนี่แม่นแล้วมื้อนี้จะดีใจครับง่ายๆทันอยู่หรอกเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางรัฐมีสายการไฟฟ้าลาวเพื่อที่เพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าในการชำระค่าไฟฟ้ามีหลากหลายช่องทางต่อไปนี้ตั้งใจฟังดีนะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่ประชาชนผู้สงสัยไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในขอบเขตทั่วประเทศดังนั้นทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจึงได้เพิ่มช่องทางในการชำระค่าไฟฟ้าให้กับพ่อแม่ประชาชนโดยการชำระอยู่ศูนย์บริการต่างๆใกล้บ้านทานหรือชำระน้ำลดบริการรับเงินเคลื่อนที่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือจ่ายผ่านธนาคารที่รับบริการผ่านทางตู้ ATM ผ่านทางแอปทั้งมือถือ BCEL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวและโมบายแบงกิ้งของธนาคารพัฒนาลาวเพียงเท่านี้การชำระค่าไฟฟ้าก็บ่มีความยุ่งยากสำหรับทานอีกต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1199ได้ตลอด24ชั่วโมงโอ้สะดวกสบายเนาะว่องไวอีกดีจะได้แอปได้โหลดมาใส่ระบบยังแหละโทรศัพท์มีเนี่ยแล้วจะโหลดละเออโหลดมาใส่หลายเดือนแล้วดีป่ะเอ้าเปิดฝากใจแทนเลยใช่นะฝากแทนไฟฟ้าไปเนี่ยมาแรงมาแรงเลยมาแรงขนาดอีกละใจเขาเดียวอีกละที่มีแต่ซื้อตลอด